แสงเส้นโลมาให้อาวรแสงเส้นโลมาโอ้โหตอนกลางคืนน่ะตอนมืดๆได้ยินเสียงสุนัขมันหอนเนี่ยรู้สึกแสงเส้นโลมาเส้นโลมาคือเส้นอะไรคะเส้นขนเพราะฉะนั้นโลมาคือจะไปปลาโลมาอะไรแล้วคะอ้าวเขียนลงไปเส้นโลมาก็คือเส้นขนนั่นเองขนลุกเห็นได้ยินเสียงหมาหอนแล้วก็แสงเส้นโลมาก็ขนลุกนั่นเองนะคะเนี่ยถึงกาญจนบุรีหรือยังถึงแล้วนะแต่ยังไม่ถึงบ้านย่านะคะโลมาแปลว่าเส้นขนต่อไปเห็นวัดร้างข้างเขาดูเก่าแก่ยังมีแต่รูปพระชินสีโบสถ์โบราณปางประตูยังอยู่ดีขอราตรีกราบไหว้อาศัยนอนสรุปว่าพรายงามนอนที่ไหนนอนที่วัดร้างนี่แหละนะเห็นยังมีโบสถ์มีบานประตูอยู่เลยไปถึงก็ทำไมเลยคะกราบพระก่อนแล้วก็ขอนอนที่นี่แหละโบสถ์ร้างๆนี่แหละนะวัดร้างนี่แหละอ้าวครั้นรุ่งเช้าเอาขนมทั้งส้มลิ้มพอกินอิ่มแล้วออกเดินเนินสิงขอนถึงบ้านกลางทางคนเขาหาบคอนเห็นเด็กต้อนควายอึ่งคะหนึ่งไปอันนี้ตอนเช้าพอตอนเช้ามาตื่นมากินอะไรเลยคะส้มลิ้มคืออะไรนะมะม่วงกวนที่แม่เตรียมมาให้นั่นแหละแล้วก็เดินออกไปตามสิงขอนไปตามอะไรนะสิงขอนก็คือตามเขานั่นแหละไปตามทางนั่นแหละแล้วก็ไปถึงบ้านอะไรคะเดินทางไปถึงหมู่บ้านอะไรบ้านกลางใช่ไหมมีทางที่คนเขาเดินน่ะเห็นเด็กมันทำอะไรอยู่คะเด็กทำอะไรอยู่ต้อนควายเด็กพวกนี้แสดงว่าเด็กเขาเลี้ยงควายอยู่ไปเจอเด็กเลี้ยงควายอ่ะแล้วทำไงต่อไม่รู้ความถามเหล่าพวกชาวบ้านว่าเรือนท่านทองประสีอยู่ที่ไหนเด็กบ้านนอกบอกเล่าให้เข้าใจแกอยู่ไร่โน่นแน่ยังแลรับถามพวกชาวบ้านว่าเรือนของทองประสีอยู่ที่ไหนพวกเด็กๆ เขาก็บอกว่านู่นน่ะอยู่ที่ไหนเลยคะอยู่ท้ายไร่อยู่นู่นน่ะอ่ะมะยมใหญ่ในบ้านกินหวานนักกูไปลักบ่อยๆแกคอยจับพอสวยได้ไอ้ขิกหยิกยับร้ายเหมือนกับผีเสื้อแกเหลือตัวเด็กๆบอกว่าบ้านแกอยู่ท้ายไร่นู่นน่ะที่บ้านแกมีอะไรคะมีมะยมที่หวานพวกเด็กเลี้ยงควายพวกนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเด็กพวกนี้ไปลักมะยมกินบ่อยๆแต่ถ้าแกจับได้แกจะหยิกอะไรหยิกอะไรพอฉวยได้ไอ้ขิกหยิกเสียยับอะไรคะไอ้ขิกไอ้ขิกหยิกอะไรรู้จักไหมไอ้ขิกรู้จักไหมคะผู้หญิงไม่มีมีแต่เด็กผู้ชายไอ้ขิกอ่ะอ้าวรู้หรือยังว่าอะไรแกถ้าแกจับได้แกจับไอ้ขิกได้แกจะทำไมเลยคะยิกนะรู้แล้วนะว่าไอ้ขิกคืออะไรอ้าวต่อไปถ้าลูกใครไปเล่นแกเห็นเข้าแกจับเอาโยมยานพระ
เดี๋ยว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 ไม่ใช่โยมไม่ใช่โยมเดี๋ยวขอแก้นิดหนึ่งไม่ใช่โยมไม่ใช่โยมไม่ใช่โยมค่ะแกเอาอะไรนะถ้าลูกใครไปเล่นแกเห็นเข้าแกจับเอานมยานฟัดกระบาลหัวมาถามหาว่าไรช่างไม่กลัวแกจับตัวตียายนมยานยายนมยานคือใครคือใครคะเนี่ยเขาพูดถึงใครยายทองประสีเด็กเลี้ยงควายบอกว่าโอ้ยถ้าใครไปลักมะยมเคยเล่าให้ฟังว่าไปลักมะยมของแกถ้าแกจับได้แกจะหยิกไอ้ขิกหรือถ้าใครไปเล่นแถวบ้านแกแกก็จะเอาอะไรคะนมยานยานของแกเนี่ยฟาดฟาดกับบานเด็กนะคะเด็กเลี้ยงควายกลุ่มนี้ก็เลยถามนายงามว่าไม่กลัวเหรอยายนมยานเนี่ยไม่กลัวเหรอต่อไปบอกว่าพนักงานบอกว่าพาเราไปหน่อยเราจะไปลักมะยมกันนะคะแล้วเราก็จะกินด้วยกันพวกเด็กๆ ดีใจไปสิหวาซ่อนข้าวปลาปล่อยควายแล้วขายผันบ้างเหน็บหน้าผ้านุ่งเกี้ยวพุงพันหัวเราะกันกูจะห่อให้พอแรงพอถึงบ้านท่านยายทองประสีพวกเด็กชี้เรือนให้แล้วแอบแฝงเจ้าพรายงามถามจิตยังคิดแคลงค่อยลัดแรงเล็งแลมาแต่ไกลดูเงียบเชียบเรียบรอบริมขอบรั้วไม่เห็นตัวท่านย่าหน้าสงสัยประตูหับยับยั้งยืนฟังไปเสียงแต่ในออดแอดแรดแรแรในหมายถึงอะไรในอะไรคะเสียงแต่ในออดแอดแรดแรแรในที่นี้หมายถึงเครื่องปั่นฝ้ายเขาปลูกฝ้ายใช่ไหมฝ้ายนี่เขาไว้ทำอะไรปั่นฝ้ายทำอะไรคะทำผ้าใช่ไหมทำเสื้อผ้าผ้าฝ้ายอ้าวในหมายถึงเครื่องปั่นได้ด้วยมือนะคะอ้าวต่อรู้ว่าคนบนนั้นนั่งปั่นฝ้ายจะอุบายบอกความตามกระแสขึ้นนายลมโค้งล้อทำตอแยให้ท่านแลเห็นเรามาเอาตัวลืมจะบอกออกตามเนื้อความลับได้
แล้วค่ะเด็กๆก็ไปรักมะยมของยายยายอะไรนะยายทองประศรีนะคะเรื่องที่เราอ่านเนี่ยมันจบลงแค่ตอนนี้แต่ถ้าใครสนใจนักเรียนลองไปหาอ่านนะคะตอนนี้พรายงามกำลังย่องขึ้นไปรักมะยมใช่ไหมแล้วเดี๋ยวยายทองประศรีก็ต้องจับได้แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนักเรียนลองไปหาอ่านดูนะคะไปหาอ่านที่ไหนเอ่ยแต่ถ้าเป็นในหนังสือของเรามันก็จะจบแค่นี้แต่ถ้าฉบับเต็มในห้องสมุดก็จะมีน่าสนใจนะคะลองไปอ่านดูค่ะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาสรุปเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามกันค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ